เออไม่เอาแล้วนะข่าวหน้าขอเลยนะเอาตัวเหี้ยๆก่อนเลยเล่นตัวเหี้ยๆก่อนเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นๆนะครับผมเป็นไรฝุ่นช่วงนี้ฝุ่นมันเยอะ PM 2.5 ใครไปรู้ว่าเทปนี้ออกเนี่ยตอนนั้นฝุ่นอากาศดีแล้วแหละก็วันนี้นะครับคอนทินิวจาก EP 2รีวิวงานจีนนะครับผมว่าตัวไหนน่าเล่นบ้างแล้วเทปนี้พิเศษยังไงครับผมพิเศษยังไงฮะพิเศษตรงที่มีสปอนเซอร์เหมือนเดิมครับผมซึ่งก็คือสปอนเซอร์เจ้าเดิมครับผมโทชิทอยครับผมชื่ออีกครั้งนึงนะครับผมโทชิทอยครับผมโทชิทอยครับผมโทชิทอยมีหน้าร้านแล้วนะฮะสามารถไปดูได้ที่ตู้ที่ร้านสปิริตทอยทีนึงพร้อมกับสินค้าของพวกเรานะครับใช่ครับคุณเข้าไปที่หน้าร้านคุณจะเห็นของโทชิทอยก่อนใช่ตู้ติดกันเลยสมมติว่าเดินเข้าทางสี่แยกตรงเมกาพลาซ่าประตูนั้นเข้าตรงประตูตรงหัวมุมนะฮะคุณจะเจอโทชิทอยปุ๊บแล้วมันจะมีซอยครับคุณแค่เดินเข้าไปในซอยนิดนึงตู้เบอร์12นะครับคุณจะเห็นตู้ของเราครับผมตู้ของรายการนี้เองใช่ครับใช่ครับผมไปอุดหนุนกันได้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องสปอนเซอร์กันอยู่ไหนมันเป็นเรื่องของเราเนี่ยมาดูตัวแรกที่สปอนเซอร์เขาส่งมานะฮะจะไปครับผมมันเป็นงานจีนที่มันออกมาเยอะมากเราก็เห็นกันเยอะแยะนะฮะนั่นก็คือนี่นะครับผิดด้านผิดตัวหายว่ะไอ้อยู่วิก่อนจะเข้าไปถึงตัวเรามาดูกล่องกันแบบเร็วๆครับผมหน้ากล่องเนี่ยเหมือนฟิกอาร์เลยใช่ก็คือเฮ้ยเดี๋ยวนะมีโลโก้ด้วยมันมี2รุ่นเว้ยจริงมันมีรุ่นที่แบบมีสกินโลโก้กับไม่มีสกินโลโก้โอ้ก็ไม่รู้ราคาต่างกันยังไงหรือเปล่านะสำหรับคนที่ไปซื้อก็ระวังดูแล้วกันว่ามันเป็นของจริงใช่แต่เชื่อว่าคนที่เขาเล่นของแท้บ่อยๆอ่ะคือส่องหน้ากล่องเขาจะรู้เลยดูเนื้องานก็รู้แหละเรามาดูตัวกันว่าเป็นอย่างไรบ้างครับผมตัวนะจุดแรกเลยต้องบอกเลยว่าจุดแรกเลยที่สะดุดตาเลยก็คือรอยถลอกที่หน้าขาคือได้มาแล้วแบบเฮ้ยมางี้เหรอมางี้เลยแกมาถลอกเลยก็คือสีมันลงไม่ค่อยเนียนใช่ลงไม่ค่อยเนียนแล้วมันก็จะมีแบบเนี่ยตรงหลังๆก็จะด้านๆนะด้านนะอ๋อซึ่งจุดขยับแน่นอนนะครับก็ของจีนก็นี่นะฮะเราเคสกันเหมือนเดิมนะบัตเด้าต้องทอร์นาโดนะที่เป็นของจีนแท้นะก็เป็นบั้นของแท้บัตเด้ามันไม่ได้อย่างนี้นะจริงเอวมันไม่เร็วขนาดนี้ของแท้คนญี่ปุ่นมันเอวไม่เร็วคนจีนดูเอวโอ้โหเป็นไงดุกเลยเอวไม่พอดูแขนไปด้วยเห็นป่ะทั้งเอวทั้งแขนแบบนี้เลยนี่เลยของเนี่ยได้อะไรบ้างก็คือเหมือนของแท้ทุกอย่างเป๊ะครับได้มือได้เอฟเฟคได้ปืนจะเห็นได้ชัดว่าเราปืนค้างไว้ไม่ใช่ว่าเราชอบมากนะฮะเราดึงไม่ออกเป่าใดก็แล้วก็ดึงไม่ออกเป่าใดเอาครีมดึงก็แล้วก็มันก็ไม่ออกคือกลัวว่าถ้าเกิดดึงแรงกว่านี้ของสปอนเซอร์เราจะหักนะฮะใช่ครับก็เลยไม่ดึงจะรีวิวทั้งอย่างนี้เลยครับมาครับจุดขยับเป็นอย่างไรจุดขยับนะก็ต้องบอกเลยว่ามันก็เหมือนของแท้นะเพียงแต่ว่ามันจะมีจุดอย่างเนี้ยอย่างงอนแงนอย่างเงี้ยแล้วตรงแขนมันก็จะมีแบบคือค่อนเนี่ยตกนิดนึงนะมันก็ไม่รู้จะพูดไงว่ามันก็เหมือนกับซื้อให้ลูกเล่นแบบเอามันเล่นมันมืออะได้แต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่ารักอยากจะเก็บสะสมอยากเก็บไว้นานๆนะไม่แนะนำเพราะว่าเนี่ยอ่ะมือแม่งก็เปลี่ยนไม่ได้ง่อยๆอย่างนี้นี่อีกนิดนึงนะฮะมันไม่เหมาะกับคอลเลกเตอร์อ่ะมันเหมาะสำหรับสายเล่นอ่ะไม่แน่เลยแต่ถือว่าก็คือไม่หลวมแบบกล่องแกงอ่ะก็คือเล่นได้ใช่ไอจุดที่หลวมมันก็ส่วนใหญ่มันก็อยู่ที่เอวนี่แหละตามสไตล์ใช่แต่แขนขามันก็ถือว่าโอเคมันก็ไม่ได้แบบหลวมน่าเกียดนะครับผมก็ประมาณนี้มาดูตัวต่อไปกันเถอะเน่มันคืออะไรอ่ะมันคือถ้าคนที่ติดตามตอนที่ผ่านมาเราจะมีหัวโบรี่ซูเปอร์ไซย่า3ใช่ไหมที่ผมก็เคยพูดไว้ว่าเฮ้ยมันมีงานเติร์ดปาร์ตี้ที่เขาแบบเฮ้ยเขาทำในสิ่งที่งานแท้ไม่ทำเลยมาเรามาดูเป็นตัวอย่างกันแกออกมาแล้วอันนี้คือเราจะรีวิวแค่กล่องไม่ล้านเป็นตัวอย่าง1กล่องก็แล้วแต่รุ่นนะรุ่นที่ผมรีวิวเนี่ยมันก็คือจะได้ทั้งหัวโกคูแล้วก็เวจิต้าแต่ข้างกล่องเขาเขียนว่าคูโกสับกันจากโกคูเป็นคูโกแล้วก็เวจิต้าเป็นบีจิต้าก็เบจริงๆบอใบไม้ไปเลยเพราะของจริงมันต้องเป็นตัววีใช่เขาก็ต้องหลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์นะใช่ครับมาลองแกะกันมันก็เหมือนถอดแบบมาจากหัวแท้แต่แค่มาเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรให้หน่อยเดี๋ยวกูเป็นเบจิต้าคือจะเห็นได้ชัดเลยครับว่ารายละเอียดหน้าแล้วก็เพ้นท์น่ะลงไปถือว่าเนียนเลยแต่ถ้าจะให้ดีหน่อยอ่ะก็คือใสๆเนี่ยนะลองเอาไดเป่าก่อนครับเอาให้ยางมันอ่อนตัวก่อนเพราะตอนนี้ถ้าเกิดยัดลงไปเลยเนี่ยเจ็บมือมากเนี่ยใช่ผมแม่งแหลมผมแหลมมากครับก็คือตอนนี้มันก็จะยัดเข้าไปแบบไม่ค่อยสุดเท่าไหร่เพราะว่ายางมันแข็งนะเสร็จแล้วครับผมนี่ก็คือใส่เรียบร้อยแล้วจะเห็นเลยได้ชัดว่าถ้าเกิดเทียบกับหัวเบจิต้ามันถอดแบบมันเหมือนกันเด๊ะแต่แค่ว่าเขาก็แค่เอาสีผมอะไปเปลี่ยนให้มันเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ทำให้เป็นใสขึ้นก็สำหรับคนที่แบบรอไม่ได้อะเหมือนว่าของแท้อาจจะไม่ทำนะอะไรเงี้ยก็ซื้อเป็นเอฟเฟกต์ได้นี่ไปสลับเล่นๆได้
ค่ายนี้ยังไม่พอทำนี่ครับน่าสนใจมากซึ่งผมก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะแต่คือของแท้ย้ำฉายเนี่ยมันออกมาแบบเดียวใช่เป็นผมยาวผมยาวคือย้ำฉายมันก็จะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนลุคเปลี่ยนอะไรตลอดเวลาใช่ไหมเขาก็นี่เลยทำผมให้สองทรงโอ้โหพี่ในย้ำฉายเนี่ยพี่ชอบทรงไหนสุดชอบผมชอบตอนผมยาวอู้หลุดหลุดหลุดชอบผมยาวใช่ไหมเนี่ยมันก็มีผมยาวให้ของแทนจินฮานนี่ก็เป็นเสื้อเพราะว่าของฟิกอาร์ตทำเนี่ยเป็นแบบโชว์การ์ดเสื้อมาสำหรับคนที่ลองดูครับเผื่อเป็นทางเลือกแบบว่าอยากจะลองเปลี่ยนหัวเล่นเป็นพาร์ทเสริมอะไรเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนได้หรือจะเล่นของแท้ก็เท่เหมือนกันมาดูกันต่อเถอะ Let's go นี่ Figma เป็ด Faber ใช่เป็น Faber 2.0 ด้วยนะ Faber เคยมีรุ่นแรกแล้วตัวนี้ Figma ก็คือเป็นรุ่นบอดี้เหมือนกับรีนิวออกมาให้มันสวยขึ้นสมจริงขึ้นนี่คือ Figma เนี่ยนี่มันเหมือนของแท้เลยเนี่ยแค่จับกล่องเนี่ยใช่กล่องมันด้านๆคล้ายกันเลยอ่ะเนื้อกล่องนี่เหมือนเลยอ่ะแต่อ้างกับกล่องมันก็ดูแบบมนๆหน่อยนิดนึงดูข้างในกันโอ้โหหน้าอย่างมันเออว่ะเอ้ยหน้าไม่ค่อยไหวว่าตาลอยๆเลยเนี่ยฮะเมาเนื้อมาบอกว่าอะไรทุกอย่างก็จะเหมือนของแท้เลยแล้วรวมอุ๊ยนี่แม้กระทั่งนี่เลยเนี่ยที่ใส่มือนี่นะครับที่ใส่มือเหมือนกันเลยฐานก็มีลายฟิกม่าอะไรครบเฮ้ยเฮ้ยเออว่ะมาดูจุดขยับกันเถอะอ่ะกล่องเราดูคร่าวๆไว้แล้วแล้วก็ของก็เหมือนของแท้เลยใช่ใครที่แบบสงสัยนี่นะขั้นแรกไม่ต้องอะไรเลยนะแขนแม่งหลุดก่อนเลยพยายามยัดเข้าเนี่ยมันก็เข้ายากนิดนึงนะคอเนี่ยนะฮะนี่มันจะงอกแงกงอกแงกนิดนึงนะเห็นนะแขนหลุดง่ายนะฮะแล้วดูท่าโอ้โหท่าแม่งโคตรแอะแม่งเมาไปเลยคือโดยปกติแล้วไอ้พวกที่มันมีกรอบพวกเนี้ยมันก็จะขยับช่วงล่างกันว่ายากอยู่แล้วนะทีนี้พอมันยิ่งเป็นจีนมาอย่างนี้นะมันก็ยิ่งขยับยากแล้วก็ขาหลวมนี่นะไม่ทิ้งลายเซ็นจริงๆต้องบอกว่าไม่ทิ้งลายเซ็นจริงเดาว่ะเดาว่ะเฮ้ยอันนี้เฮ้ยมันเป็นผู้หญิงอ๋ออะไรเออให้เกียรติคุณสุภาพสตรีเขานิดนึงแต่ต้องบอกว่างานเนี่ยดูดิเนี่ยมันด้านๆอ่ะซักซากนะเห็นนะสีก็เลอะลงสีไม่ค่อยเนียนซึ่งฟิกมาเนี่ยขึ้นชื่อการลงสีนะโอ้มึงนี่ดูเกาะที่ประกาศสงครามที่ไหนบ้างวะเนี่ยเขาทำรอยเดเมจเปล่าพูดไม่ได้ใช่นะแต่บอกเลยว่าการลงสีเนี่ยค่อนข้างจะลงไม่ค่อยดีหน้าตัวละครที่เปลี่ยนเนี่ยออกผิวแดงมันไม่ขาวคือคนจีนเป็นคนสู้ชีวิตอะเนาะเขาก็เลยทำอะไรที่คล้ายๆประชาชนบ้านเขาไงแม่พี่กูก็พยายามช่วยกูก็หาเหตุผลช่วยสุดชีวิตแล้วนี่มึงอย่าเพิ่งนี่ดิฮะวันนี้ไม่ตกพวกวันนี้นี่เอาเชี่ยหลุดทีละอย่างสองอย่างนั่นเอาหลุดก็ปล่อยมันดูดิมันจะเหลือสักเท่าไหร่วะไม่กำลังคิดว่าอยากให้เป็นพระเยซูกูว่าพระเจ้าเขาไม่ชอบมุกมึงสุดท้ายก่อนเราจะเปลี่ยนหรือไม่ดูดาบนี่ดาบนี่มีรอยเปื้อนรอยเหนียวนี่โอ้โหโอ้ยสุดยอดอ่ะไม่ธรรมดาเฮ้ยมึงไปสไปเดอร์แมนไหมเนี่ยดาบก็ลงสีไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่ถือว่าโอเคมึงเอ้ยจับท่าอย่างนี้นะแล้วดูหน้ามันเลยหน้ามันถึงทึงอ่ะอารมณ์แบบว่าเอาเรื่องแบบมึงเข้ามาดิแล้วตาแม่งแข็งมากเหมือนเมาเอาเมาเนื้อมาตาแม่งแข็งอ่ะเสพยามาแน่ๆเลยแบบดิคุณหนูดูไว้เป็นตัวอย่างนะฮะว่านี่คือวีรสตรีที่นิสัยไม่ดีเพราะเขาเสพยานะครับผมเราเป็นคนดีเราไม่เสพยาเหมือนเด็กคนนี้นะฮะเฮ้ยพี่แบบมันเท่อะไรเนี่ยมันแบบมันจัดสามารถจัดเป็นรอยเดเมจได้ป่ะแบบอ้าวสู้จนแขนขาดเห็นป่ะเห็นไหมฮะแล้วเป็นคนไม่ดีก็จะแขนขาดเขียวอะไรวะเนี่ยต่อมานะครับผมเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่างานปั้นนั้นจะมีของจีนนะครับต้องบอกเลยว่ามันก๊อปมาจาก Ion Studio Ion Studio เนี่ยทำเป็นขนาด1ต่อ10เป็นงานปั้น1ต่อ10แล้วก็มีหลายตัวละครเลือกนะไม่ใช่มีแค่โลคิซึ่งตอนที่พี่ก้าหยิบมาให้ดูนะตกใจเลยว่าเฮ้ยมันมีด้วยเหรอเนี่ยให้ดูกล่องหายกล่องก่อนก็คือกล่องก็เป็นกล่อง Windows ซึ่งกล่องนี้ดูง่ายเพราะของแท้ไม่ใช่กล่องนี้เลยเหรอใช่กล่องแท้จะเป็นรูปแบบเป็นรูปโลคิเลยคือกล่องก็ทำดีกว่านี้มาดูกันเถอะว่าตัวเป็นไงต้องบอกเลยครับว่าอันนี้จากคนที่เล่นงานพันบอกเลยว่าถือว่าโอเคมากโอเคมากเลยเหรอคือเรื่องราคาหลักร้อยอ่ะมันเหมือนกับได้ปิ๊กแบบเหมือนงานโคโตว่าโอเคเลยนะแล้วก็นี่ทำมาจากผ้านะครับผมใช่นี่ฝังลวดให้ดัดได้นะดัดปลายได้แล้วแบบสีพี่ว่าไงครับโหระดับคนทำสีของพี่เนี่ยผมว่ามันโอเคนะระดับของผมใช่มันก็โอเคเลยนะใช่แล้วก็เมื่อกี้อ่ะหน้าตามันไม่ขี้เหร่นะลองไปเทียบกับของจริงดูที่เขารีวิวอ่ะเฮ้ยก็ไ
ไม่แย่นะเออคือถ้าเกิดเราเทียบกับราคาว่าโอ้ของจริงเนี่ยราคาเท่านี้กับของจีนราคานี้เฮ้ยน่าโอเคนะเออถ้าเทียบกับอีเฟกต์เมื่อกี้นี่คนละเรื่องเลยแล้วโหดูเขาสิพี่น้องไม่มันเป็นแบบโครเมียมเลยไอ้ตรงนี้ก็ผ้าหน้าตาปกติไอ้พวกของจีนน่ะหน้ามันจะเคี้ยวๆตามจะลอยๆอ่ะดูดิเฮ้ยเดี๋ยวมึงเลิกผ้าเขาเลิกผ้าด้านหลังมาคืออะไรดูตูดไม่มึงยังไงเนี่ยของจีนอาจจะไม่ลงสีข้างหลังไงอ๋อนี่ลงครบลงครบนี่ก็แหน่จะคิดผมเป็นแง่ลบอย่างเดียวเขาไม่ใช่บันไดค่ะเขาต้องลงสีด้านหลังอยู่แล้วนี่คือว่างานแท้ทำไมพูดอย่างนั้นอ่ะมึงในฐานะมึงเล่นงานปั้นไงมึงแบบมึงดูแล้วมึงว่ามันโอไหมล่ะถ้าเอามาโชว์ในห้องสะสมผมอ่ะผมก็คงไม่โอเคเพราะว่ามันเราเก็บของแท้ถ้าเก็บของจีนมันก็คงจะแบบคันๆหน่อยว่าเอ้ยทำไมน่าจะซื้อของแท้นะอะไรเงี้ยแต่สำหรับว่าจะเอาไปโชว์แบบเอาไปโชว์เล่นๆเอามาตั้งอยู่หน้าคอมอะไรเงี้ยผมว่าโอเคสวยดีถ้าจะมาหาว่าจะไปเชียร์ให้ซื้อของจีนอันเนี้ยไม่ได้เชียร์แค่บอกว่าอะไรดีไม่ดีคุณไปตัดสินใจเอาเองอ่าใช่ไม่ได้เชียร์เพราะเราก็เล่นของแท้เราไม่เล่นของจีนอยู่แล้วถึงจะบอกว่ามันดีแต่สุดท้ายเราก็ซื้อของแท้นะฮะแล้วถ้าใครอยากซื้อก็ไปซื้อเงินคุณไม่ใช่เงินผมเอาลงไปต่อมาอันต่อมานะครับนี่ครับซุปเปอร์แมนแบทแมนอ๋อไม่ใช่โอเคอเมซิ่งยามากุจินะฮะอีกไลน์ของรีโมเทคนะครับผมใช่มาดูอะไรดีวะเป็นไลน์ที่ถือว่าฮอตฮิตนะกล้องเนี่ยบอกเลยครับว่าเหมือนของแท้ทุกอย่างใช่และของแท้ไม่มีเทปแปะเลยนะตอนนี้ดูยากชิบเป๋งเลยก็แม้กระทั่งคำที่อยู่ตรงสันเหมือนทุกอย่างครับเป๊ะครับเหมือนเอาของแท้ไปถ่ายเอกสารนะคือไม่เปลี่ยนชื่อไม่เปลี่ยนอะไรเลยแม้กระทั่งนี่ผมชอบงานยามาโกจิเพราะว่าข้างหลังเขาจะมีอาร์ตเวิร์กสวยมากซึ่งอันนี้ก็มีให้เหมือนกันทีเนื้อกระดาษเป็นไงโอเคนะตอนหนาใช้ได้เออว่ะหรือแอบเอาไปนะมาดูตัวข้างในกันดีกว่าตัวเนี้ยตอนที่ออกมาภาพโปรโมทออกมาตอนแรกนะไอของแท้นะโอ้ยคนเขาฮือฮาตรงภาพฟุ้งเยอะมากเลยอ่ะโอเคระหว่างที่พี่ก้ายุ่งกับเรื่องนี้ไปนะครับมาดูของกันแบบเร็วๆของที่ได้ก็คือฐานฐานก็คือยังจะไม่แกะแล้วเราก็จะไม่แกะเพราะว่าเป็นของสปอนเซอร์แล้วนะครับครับฐานก็จะมีแล้วมีข้อต่ออะไหล่ด้วยเพื่อบิดและหักซึ่งเหมือนของแท้ของแท้ก็ให้เหมือนกันแล้วก็ของก็จะเป็นเหมือนกันหมดเลยมีอะไรมีปืนมีทุกอย่างก็คือเหมือนของแท้ทุกอย่างเลยแล้วต่อมาสิ่งที่เราจะมาวัดกันดูครับว่าไอ้ผ้าคลุมที่บอกว่ามันแบบเป็นจุดเด่นของยามาโกจิตัวนี้จะเป็นยังไงดูดิผ้าคลุมมันเยอะมากเพราะว่าเขาอยากให้มันแอคชั่นเป็นแบบแบทแมนแบบโอ้โหเหวี่ยงผ้าคลุมเป็นแบบสไตล์แบบโดดมาจากตึก10ชั้นอะไรอย่างเงี้ยผ้าคลุมเนี่ยอันนี้เหมือนงานของแท้นะคือเขาไม่ได้จำกัดว่าเอ้ยคุณต้องใช้ทั้งหมดนะคือคุณสามารถจะใส่แค่แบบนิดๆหน่อยๆได้สั้นก็ได้ยาวก็ได้จะใส่หมดมันเพื่อแบบเป็นแบบจัดท่าทางไงผมไปดูรีวิวมาเขาแนะนำว่าให้ใส่แบบต่อทีละอย่างก่อนแล้วก็บิดให้เป็นท่าก่อนแล้วค่อยใส่ยัดยังไม่อยากจะเข้าเลยให้กูบิดให้เป็นท่างั้นเพื่อความเร็วนะฮะมาดูกันว่าตัวนี้เปลี่ยนปากได้ด้วยนะเพราะของแท้เนี่ยเปลี่ยนปากได้ฟึ้งโอ้โหเรดแมนเท่มากเลยนะเฮ้ยชิชไม่มีปากมาดูกันว่าถ้าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนได้ไหมก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าเหมือนกันนะฮะเป็นทุกอย่างมาดูตรงอุ้ยเฮ้ยหักเหรออ๋อไม่หักหลุดใช่ไหมหักหลุดดูเลยตื่นเต้นเล้าใจกันทุกวินาทีที่จับอ่ะได้มาปากูมั่งดูกูมึงอาจจะมีสกิลไม่เพียงพอในดูพ่อเลยดูมีคีย์ไหมต้องใส่ดอกคีย์มันเราข้ามเรื่องแขนข้างนั้นไปนะฮะเรามาดูแขนข้างอื่นนะครับก็จุดขยับแข็งแกร่งนะฮะแข็งแกร่งจนแบบเนี้ยยกแขนแม่งยังไม่ขึ้นเลยดูดิงัดข้อหน้าดูเลยว่ะเดี๋ยวจะให้กล้องพักก่อนแล้วเดี๋ยวเราอยากจะมาลองเทสอย่างหนึ่งคือเฮ้ยขาลุดกูจะยกขาเฮียขาลุดเฉยเลยโอเคไม่เมื่อกี้พูดไม่จบเลยคือจะบอกว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมาลองเทสแบบว่ามันจะทำได้ไหมอ่ะไอพวกท่าแปลกๆงานจีนไงเพราะคนที่อยากรู้ว่ายามาโกจิอ่ะคือเขาก็อยากรู้ท่าถูกปะล่ะใช่ครับเดี๋ยวขอพักกล้องแล้วเดี๋ยวเราจะมาเลาะรีบจับท่าดูมาโอเคพังเสร็จแล้วดีนะครับที่เราพักกล้องก่อนเพราะว่ามันจะมีคำหยาบออกหลุดออกมาเยอะมาก
โอ้โหเมื่อกี้ยังกับปศุสัตว์นะครับแต่เรื่องผ้าคลุมเนี้ยงานแท้เขาก็เป็นเหมือนกันคือออปชันมันเยอะมากอ่ะมันอยู่ที่แบบมันฟรีสไตล์มากเลยอ่ะใช่คือมันสามารถเอาตัวนั้นมาใส่รูนี้เอารูนี้สลับกับผ้านั้นแล้วมันก็สามารถแต่งได้ไอ้พวกรูปโปรโมทอ่ะคือเราคงต้องใช้เวลาเลยแหละน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะดูจากการที่เราพยายามประกอบเมื่อกี้นะก็เพราะจะเห็นได้ชัดว่าแต่ละชิ้นส่วนเนี้ยมันมีอะไรที่มันไม่เท่ากันเราเพื่อเอามาต่อไว้ดัดแปลงให้มันเป็นแบบงออะไรเงี้ยใช่ซึ่งของจริงก็ทำได้เหมือนของแท้เลยครับผมแต่จอยบางจอยเนี่ยมันแบบหลวมก็มีใช่ไหมพี่ใช่บางอันหลวมบางอันแน่นเกินบางอันงอไม่ได้บางอันถอดไม่ได้บางอันแทงไม่เข้าใช่มันก็จะงุนงิดตรงนี้ใช่ครับนิดนึงแต่ถามว่าจัดได้ไหมจัดมันก็จัดได้ก็ได้อย่างที่ออกมาน่ะปรับได้ที่ตัวไหนก็ตามนะครับไม่แย่เท่าอีเฟสก็ถือว่าโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องแล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะมันจะเตือนเวลาที่มันมามันเตือนถ้ามันไม่ดังแสดงว่ามันไม่มาโอ้คนดูบอกไอ้แม่งไม่ดังมานานแล้วลืมนะครับสปอนเซอร์ของเราโทชิทอยครับผมสามารถไปดูบอกก่อนว่าโทชิทอยไม่ได้ขายแต่งานจีนนะครับใช่งานแท้ก็มีโทชิทอยเน้นขายงานแท้นะฮะไอ้จีนเนี่ยคือเหมือนโทมัสมันอยากลองเล่น มันก็เลยแบบจะไปสั่งซื้อตัวเดียวก็คงน่าเกลียดอยากได้ราคาส่งใช่ไหมก็ติดมาซะหน่อยแล้วก็เนี่ยเอามาอาจารย์รอไปเล่นไปก็ถือว่าเป็นความรู้ให้กับผู้ชมด้วยใช่ไอ้เหี้ยกูก็ลืมนึกถึงสปอนเซอร์ด่าไปขนาดนี้ใครจะไปซื้อวะเวรกรรมเอ้าอะไรที่ดีก็บอกดีไงเออดีเลยคนดูจะได้เชื่อเราไงใช่เพราะว่าคุยกันแล้วบอกว่าถามแล้วนะว่าแบบต้องเล่นยังไงโทมัสบอกว่าจานอยากทำไว้จานเอาเลยเอาโยนเลยไหมล่ะโอ้ยเกรงใจเขานิดนึงอ๋อโอเคนี่ไงอยากเห็นกันดั้มระเบิดเวลาแบทแมนระเบิดเออถ้าอันนี้ระเบิดกูคงไม่มีใครไปด่ามึงหรอกเดี๋ยวไปครับโอเคไปเลยครับสวัสดีครับ